จากเย็บผ้านะครับบางทีนะครับเราเย็บผ้าเหมือนผ้าหนาๆประมาณเย็บผ้าหนามันเย็บดีนะครับเย็บแบบนี้หนาเย็บ4-5-6ชั้นอย่างนี้มันเย็บดีนะครับนี่มันเย็บได้นะครับท่านผู้ชมก็เย็บผ้าหนาเยอะๆมันเย็บได้นะครับแต่พอเราเอามาเย็บผ้าบางนะครับ1นะครับคือแป้นเรามันอาจจะรูใหญ่ใช่ไหมแป้นตรงนี้ข้างในนี้รูใหญ่มากนะครับแล้วก็หรืออาจจะตีนผีกดผ้าไม่แน่นนะครับบางทีเข็มเบอร์ใหญ่แล้วผ้าบางมันเนื้อมันแน่นนะครับแบบนี้มันเนื้อแน่นมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองเย็บให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือการที่สาธิตการเย็บผ้าบางนะครับเป็นผ้ากระเป๋าบางเนื้อมันแน่นมากผ้าตัวนี้เป็นเนื้อที่ละเอียดมากนะครับเดี๋ยวยิ่งนะท่านผู้ชมดูครับดูนี่นะเย็บผ้าหนานี่ดีนะครับแต่พอมาเย็บผ้าบางนะครับนี่พอมาเย็บผ้าบางมันกระโดดเลยนะครับเนี่ยนะนะครับท่านผู้ชมกระโดดขนาดนี้นะครับนี่เย็บไม่ติดวิธีง่ายๆนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นที่ท่านผู้ชมจะไปตั้งโรตารี่หรือจะไปทำมันอื่นท่านผู้ชมลองเอาไขควงนะครับมานี่นะครับมาขยับเข็มนี่ครับลงสักนิดหนึ่งนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะเย็บให้ท่านผู้ชมดูใหม่นะครับคือเราจับเข็มขึ้นดันสุดแล้วเราก็ขยับลงสักนิดหนึ่งนะครับลองใช้ความรู้สึกเอานะครับว่าขยับลงนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยนิดหนึ่งอ่ะนะเอานิดหนึ่งครับแบบว่าประมาณเอาเยอะๆนะครับถ้าเป็นนิดหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสักนี่ครับประมาณสักผ้าบางๆนี่ผ้าประมาณสัก4ชั้นนะครับประมาณนี้นิดหนึ่งประมาณนี้ก่อนนะลองดูว่ามันจะกระโดดไหมนะครับก็ลองสาธิตดูว่าถ้ามันกระโดดเรายังไม่ได้ตั้งโรตารี่นะอันนี้ไม่กระโดดนะยังกระโดดนะเดี๋ยวเราลองขยับลงอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้นี่เราขยับลงน้อยไปหรือเปล่าหรือลึกไปหรือเปล่าถ้าเยอะไปมันก็จะไปเข็มตรงนี้ต้องดูเข็มด้วยนะครับว่าเข็มมันเราใส่ตรงไหมตรงแบบว่าตรงเหลี่ยมไหมลองดูนะครับสูตรง่ายๆลองดูก่อนที่เราจะไปทำยากนะครับเราลองดูก่อนว่าเพราะว่าผ้าบางกว่านี้เนื้อแน่นมากครับเนื้อแน่นเอาขาดซะอีกถ้าขยับเข็มแล้วยังไม่ได้ก็ต้องลงไปดูโรตารี่อู้อันนี้คือขยับแค่นิดเดียวนะครับน่าจะประมาณเส้นได้นี่ครับเส้นได้2เส้นนะครับตอนนั้นน่ะผมขยับลึกเกินไปนะครับมันอาจจะเกินขีดของมันนะครับนี่พอคือขยับนิดเดียวนะครับประมาณสักผ้ากระเป๋านะโอ้โหแน่นลงล็อกพอดีแล้วนี่นะอันนี้คือสูตรซ่อมไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมก็ลองขยับดูนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมไม่อยากตั้งโรตารี่ก็ลองขยับคือตอนแรกผมขยับลงไปลึกเกินไปนะครับคือผมขยับน่าจะประมาณผ้ากระเป๋านะครับบางๆความรู้สึกนะตอนนี้เย็บดีเลยครับนี่ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับว่าคือตรงนี้เย็บดีแล้วนะครับต่อไปท่านผู้ชมก็ไปขยับเสาเข็มนะครับถ้าเรา
คือแสดงว่ามันผิดพลาดอยู่ตรงที่เสาเข็มนี่มันอาจจะเคลื่อนตอนที่เข็มหักใช่ไหมเวลาเข็มหักชนแรงแบบว่าจากเราเคยเย็บดีมาแล้วมามีปัญหาตอนเข็มหักแล้วเย็บไม่ดีนะครับท่านผู้ชมก็ลองทำเหมือนผมนี่ครับว่าถ้าเย็บผ้าแล้วมันกระโดดนะมันผ้าบางมันกระโดดแล้วก็ลองขยับเข็มตรงนี้ลงมานะเข็มขยับลงมานิดเดียวประมาณน่าจะประมาณพอเรารู้แล้วว่าเราขยับลงมานิดเดียวเราก็ไปตั้งที่เสาเข็มนะเสาเข็มมันก็จะมีมาร์คนะครับมาร์คให้เราดูนะครับมีเราต้องหาขีดตรงที่เสาเข็มตรงนี้มันจะมีมาร์คให้เราดูให้เรากะนะครับเวลาเราตั้งนะครับเราก็เอาดูมัดหน่อยดิมัดอยู่ตรงไหนนี่ตรงไหนบางตัวนี่มัดยังไงวะบางเสาโหลๆนี่มัดยังไงเราก็เอามัดนี่ไปชนกับบุตรทองเหลืองนะครับที่เดี๋ยวผมขยายกล้องให้ดูเห็นนะนั่นมาร์คดำๆนะครับเดี๋ยวนะมาร์คดำๆนี่เราไปชนกับทองเหลืองแล้วเราก็เข้าไปคลายน็อตตรงนี้น็อตดูนะครับน็อตดูเสาเข็มนี่นะเราก็ไปคลายน็อตที่รูเสาเข็มเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ผมก็ดูหลังจากเราคิดว่าเราลงไปนิดหนึ่งละเราลงไปนิดหนึ่งแล้วก็มาดันเข็มนี้กลับเข้ามาที่เดิมนะครับนี่ดันเข็มขึ้นมาสุดปั๊บนะเข็มนี่อย่าหมุนพวกน็อตเล็กๆอย่าหมุนแรงนะครับหมุนแค่พอตึงมือก็พอนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็หมุนมือเดียวก็พอแล้วนะครับหมุนมือเดียวหมุนเข็มลงสุดมันก็จะเห็นหัวน็อตนะหมุนมือเดียวพอนะครับนี่หมุนสองมือเดียวน็อตขาดนะเดี๋ยวจะลองเทสดูดิว่าจะผ่านในงานอันนี้ไม่ได้ตั้งโรตารี่เลยนะครับคือขยับเข็มนะครับขยับเข็มนิดเดียวนะครับบางทีได้แน่นมันก็กระโดดนะครับ